ประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทนะคะดิฉันก็ได้พูดถึงงบประมาณที่เราใช้ตลอดเนี่ยที่ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเราพิจารณาวันนี้ก็จะเป็นงบประมาณจะเป็นเงินกู้ที่เราจะต้องกู้มาใช้ซึ่งถือว่าเป็นภาระของพี่น้องประชาชนที่เราจะใช้เงินงบประมาณขาดดุลในตรงนี้ท่านประธานคะดิฉันอยากจะเห็นในเรื่องของด้านสุขภาพในเรื่องของสาธารณสุขดิฉันก็ได้เป็นกรรมธิการกระทรวงสาธารณสุขท่านประธานคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการร้องเรียนหรือการที่เราไม่มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นของเงินของสปสช.ก็ดีก็คือหลักประกันสุขภาพหรือ30บาทประกันสังคมแม้กระทั่งสิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งสิทธิ3กองทุนเนี่ย3กองตรงนี้นะคะมันเป็นเงินที่มีสิทธิที่แตกต่างกันมากของหลักประกันสุขภาพนี่ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทถ้าพูดถึงสวัสดิการของข้าราชการต่อหัวนี่ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทซึ่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยท่านประธานมันแตกต่างกันมากดิฉันอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำตรงนี้และจะทำยังไงให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะที่จะมีการสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำกันเหมือนปัจจุบันอันนี้ก็ขอฝากกระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือว่าเอางบประมาณที่ดิฉันได้ดูเนี่ยนะคะท่านประธานคืองบประมาณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราได้งบประมาณของแต่ละกระทรวงไปเท่าไหร่และการที่หนังสืองบประมาณเล่มนี้นะคะท่านประธานเป็นงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนี่ซ้ำซ้อนกันไปหมดเราก็ไม่แยกไม่ออกว่างบประมาณตรงนี้จังหวัดเชียงรายได้เท่าไหร่จังหวัดลำปางเท่าไหร่พะเยาเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยที่ตอนนี้เราก็ถือว่าเราอ่ะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่ทางสำนักงานงบประมาณก็ยังแจกหนังสือแบบนี้ให้พวกเราคือ2ลังอ่านไม่ทันแล้วเราก็ไม่รู้ว่างบประมาณที่ท่านใช้เนี่ยมันซ้ำซ้อนกันหรือไม่แล้วก็มันมีประสิทธิภาพในการทำงานในการใช้เม็ดเงินหรือเปล่าซึ่งดิฉันเองเนี่ยนะคะในเรื่องของงบประมาณดิฉันมีสนใจทางด้านการศึกษาวันนี้ก็อยากจะให้งบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยให้ถึงความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาท่านประธานครับมันจะเท่าเทียมกันได้อย่างไรวันนี้ถ้าใครอยากเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษอยากได้ให้ลูกหลานมีความรู้ด้านภาษาจีนภาษาอังกฤษคุณก็จะต้องไปจ้างครูเพิ่มเด็กที่ยากจนพ่อแม่ที่มีรายได้น้อยการเข้าจะถึงโอกาสตรงนี้ก็คงจะยากวันนี้ดิฉันเองเนี่ยนะคะอยู่ในจังหวัดเชียงรายก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากจะให้ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษลูกเรียนภาษาจีนแต่สิ่งที่โรงเรียนที่จะต้องเอาเงินจากผู้ปกครองก็คือเรื่องของการขาดแคลนครูต่างประเทศซึ่งเก็บประมาณนี้ 5-6,000 บาทต่อเด็ก1คนท่านประธานว่าถ้าสมมติเด็กที่ยากจนพ่อแม่ไม่มีเงินหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาจะมีโอกาสเข้าถึงในการศึกษาแบบนี้ไหมเมื่อกี้ดิฉันเองเนี่ยก็เห็นท่านรัฐมนตรีศึกษานั่งตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีนะคะว่าดูว่าการศึกษาของเราเนี่ยมีความเท่าเทียมกันหรือไม่แล้วคนจนเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนเหมือนลูกของคนรวยหรือเปล่าอันที่สองก็คือในด้านของการจัดการน้ำที่ฉันอยากจะเห็นการจัดการน้ำของทุกกระทรวงเนี่ยนะคะว่าในจังหวัดเชียงรายที่ฉันขอยกตัวอย่างจังหวัดเชียงรายว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีพื้นที่ชุ่มน้ำคือหนองมงคายมีหนองหลวงที่อยู่ตำบลท่าข้าวเปลือกเรามีแหล่งน้ำมหาศาลช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นฤดูแล้งแต่ว่าน้ำก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่วันนี้นะคะประมาณของหนองบงกายเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 2,724 ไร่ซึ่งถ้าเราจัดการน้ำดีๆเนี่ยในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายบริเวณรอบๆไม่ว่าเชียงแสนแม่จันหรือแม้กระทั่งดอยหลวงเนี่ย
้าเรามีมาสเตอร์แผนเรามีระบบในการที่จะจัดการตามยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของเกษตรกรไม่ว่าจะเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถที่จัดสรรงบประมาณดีๆเนี่ยท่านประธานเราสามารถที่จะลดงบประมาณในเรื่องของการจัดการงบประมาณแบบย่อยๆโดยที่เราอบต.แต่และอบต.ก็ทำกันไปแต่เราไม่มีมาสเตอร์แผนว่าแหล่งน้ำเนี่ยเรามาจากที่ไหนเราจะมองแต่ว่าเราจะทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตรงไหนแต่ในน้ำในหนองน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะท่านประธานมันมีน้ำมหาศาลเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะทำมาสเตอร์แผนว่าเราจะเอาน้ำมาใช้ได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาของในพื้นที่ดิฉันเองนะคะว่าทั้งอ่างทั้งหนองน้ำทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งที่ตอนนี้ของทหารพัฒนาก็ไปขุดที่หนองหลวงประมาณ250ไร่ก็ถือว่ามีน้ำมหาศาลแต่ที่ผ่านมาน้ำก็มีแต่พื้นที่รอบๆก็ไม่สามารถนำน้ำที่มาใช้ในด้านเกษตรกรและการอุปโภคบริโภคได้วันนี้ดิฉันก็อยากจะฝากนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็ไม่มีหรือสำนักงานน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ไม่มีมาสเตอร์แผนเรื่องน้ำของในแต่ละจังหวัดให้กับพวกเราได้แล้ววันนี้ท่านประธานคะดิฉันก็เมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าในหนังสือเล่มนี้แม้กระทั่งกระทรวงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งกระทรวงเกษตรของกรมชลประทานเนี่ยเราไม่รู้ว่าในเอกสารเหล่านี้มีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณของปี2563หรือไม่แม้กระทั่งเรื่องของงบฟื้นฟูวันนี้ดิฉันเองนะคะขอเรียกร้องสำนักงบประมาณและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบแม้ทั้งส่งของสภาเองนะคะได้พยายามที่จะทำเอกสารให้พวกเราอ่านแต่เราอยากจะเห็นว่าเอกสารเล่มนี้มันมีความซ้ำซ้อนกับงบปี63งบฟื้นฟูหรือไม่แล้วในส่วนของท้องถิ่นเองหรือจังหวัดเองเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่างบประมาณที่เขาขอมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่างบเขาได้หรือเปล่าแล้วก็ที่ในเล่มเขียวในเล่มสีขาวคาดแดงเนี่ยนะคะท่านประธานว่าตั้งแต่ปี63ที่เขาขอมาที่ตัดออกไปเนี่ยและเขาจะได้ในส่วนของฟื้นฟูหรือไม่อันนี้ก็คือในส่วนของท้องถิ่นก็ได้ถามดิฉันมาว่างบที่เขาจะได้จะมีอะไรบ้างจะได้แวดวางแผนถูกว่าเขาจะทำอย่างไรแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันต้องการก็คือในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องช่วยการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็คือในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของไฟฟ้าที่จะเข้าไปพื้นที่เกษตรกรที่จะต้องถ้าไม่มีน้ำที่จะจัดการเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีไฟฟ้าในเรื่องของการสูบน้ำซึ่งจะลดต้นทุนในการเอาน้ำที่จะใช้ในเรื่องของเกษตรกรได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแต่วันนี้ดิฉันในฐานะที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสิ่งที่เห็นคือตอนนี้ก็คือในตั้งแต่เชียงรายถึงเชียงแสนแล้วดิฉันก็มีช่วงโควิดก็ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายดิฉันจะเห็นก็คือว่าในการที่ลอกถนนซ่อมถนนแล้วจะยิ่งเชียงรายยิ่งแม่ฟ้าหลวงในจังหวัดเชียงรายเองพื้นที่ตั้งแต่เชียงรายถึงแม่จันเนี่ยก็จะเป็นช่วงๆที่จะต้องขูดถนนลอกถนนรื้อถนนแล้วก็ทำกันทั้งปี2ปีก็ถึงจุดนี้จุดนี้ท่านประธานคะถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราใช้เงินอย่างสเปะสปะเราใช้เงินแบบเราไม่ได้คิดตรงนี้นะคะก็จะทำให้งบประมาณที่มันมีเล็กน้อยและก็เป็นงบประมาณที่มีดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพวันนี้ดิฉันก็ต้องขอท่านประธานผ่านไปทุกกระทรวงนะคะว่าการใช้งบประมาณตรงนี้ก็คือเป็นเงินกู้ของพี่น้องประชาชนก็อยากให้ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก อย่างให้มีประสิทธิภาพกับพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานครับต่อไปเชิญท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ปราเลขครับท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงก่อนนะครับท่านสุรินทร์ครับ